ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่21กรกฎาคมเศรษฐาฝันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเงินโลกพิธาเชื่อก้าวไกลมีโอกาสรอดจากการถูกยุบพรรคสูงอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจวันหลง Microsoft จอร่มทั่วโลกจอสีฟ้ามหาภัยเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยข่าวราชสำนักภาพวาดเจ้าคุณพระอีกแล้วหรือข่าวสารรอบวันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างของเมื่อวานนี้สวพันใหม่ส่งตัวแทนเข้าชิงเก้าอี้ประธานสภาโอกาสทางกฎหมายกรณีแอบอ้างคุณวุฒิการศึกษาของสวเศรษฐาฝันปั้นไทยให้เป็นศูนย์กลางการเงินโลกลองเปรียบเทียบกฎหมายเรื่องของภาษีต่างๆกับประเทศที่เป็นศูนย์กลางการเงินโลกอย่างสิงคโปร์และดูไบพิธาเชื่อพรรคก้าวไกลมีโอกาสรอดสูงจากคดีถูกยุบพรรคการยุบพรรคก้าวไกลคือการทำลายความหวังของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงประเทศโดยใบตองแห้งมุมมองประเด็นเดียวกันนี้จากปีจบุตรแสงกนกุลและนัดหมายบรรดาด้อมส้มแฟนคลับทั้งหลายในวันที่7สิงหานัดหมายกันที่พรรคก้าวไกลสำหรับคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบ่นนะครับใครอยากรับฟังรับชมให้ชมคลิปก่อนหน้านี้เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานการนัดหมายคดี112ประจำสัปดาห์ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจสถานการณ์คดี112เข้าร่วมสังเกตการและติดตามการพิจารณาคดีสัปดาห์ที่จะถึงนี้ระหว่างวันที่22ถึงวันที่26กรกฎาคมมีนัดหมายการสืบพยานและนัดฟังคำพิพากษาดังต่อไปนี้การสืบพยานคดี112 23ถึง25กรกฎาคมศาลจังหวัดพัทลุงคดีของสินธุคอมเมนต์โพสต์ภาพรัชกาลที่10และราชินีสุทธิดาบนเฟซบุ๊ก26ศาลอาญาคดีของใบปอแชร์โพสต์เพจทะลุวังเรื่องงบประมาณสถาบันกษัตริย์และมีนัดฟังคำพิพากษา24กรกฎาคมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงคดีของเบลถ่ายรูปสถานที่ในเมืองพัทลุงและใช้ข้อความทางการเมืองบงเฟซบุ๊กเป็นคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ25กรกฎาคมเวลา 13:30 นศาลอาญาคดีของอานนท์นำพาโพสต์เฟซบุ๊ก2ข้อความรัชกาลที่10ลงมาบริหารราชการแผ่นดินด้วยตนเองและไม่เป็นกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับเพื่อนๆใครที่สะดวกในวันเวลาดังกล่าวเชิญไปร่วมเป็นสักขีพยานทั้งการสืบพยานและการฟังคำพิพากษานะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจช่วงเวลานี้เป็นช่วงซัมเมอร์ของทางยุโรปและสหรัฐอเมริกาและปีนี้หลายพื้นที่มีความร้อนจัดตัวอย่างเช่นสเปนขณะนี้ร้อนจัดอุณหภูมิทะลุสูงสุดถึง40องศาเซลเซียสบางช่วงเวลาสูงถึง43องศาเซลเซียสนอกจากสเปนยังมีอิตาลีและมีอีกหลายประเทศที่อากาศร้อนจัดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในยุโรปพักอาศัยหรือไปท่องเที่ยวก็ระมัดระวัง
ยาว่างเว้นจากการดื่มน้ำมีน้ำติดตัวตลอดเวลานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาปุแอร์จนตรายงานการกำไรของธนาคารกรุงเทพฝ่า 20,000 ล้านเช่นเดียวกันกับธนาคารกรุงเทพครึ่งปีแรกของปี2567ธนาคารกรุงไทยทำกำไร 22,274 ล้านเพิ่มขึ้น 10.1% ในขณะที่ประเทศไทยเศรษฐกิจย่ำแย่แต่ระบบธนาคารยังดูดซับเม็ดเงินเข้าไปแบบนี้เรียกว่าอ้วนไม่รู้จักพอเลยนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของจอสีฟ้ามหาภัยจากกรณีที่ระบบปฏิบัติการของ Microsoft ร่มทั่วโลกทำให้สายการบินสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนาคารทั่วโลกปั่นป่วนหลายแห่งหลายพื้นที่ต้องหยุดบริการและหันมาทำงานด้วยเมนูหรือใช้มือจากเหตุที่ระบบ IT ทั่วโลกล่มทำให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญว่าข่าวสไตรค์มีความสำคัญต่อโลกเราขนาดไหนและทำให้เข้าใจว่าเหตุไฉนหรือเหตุใด Google ถึงต้องยอมทุ่มเงิน 800,000 ล้านบาทมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อซื้อ WIP สตาร์ทอัพด้านความปลอดภัยไซเบอร์และในที่สุด Microsoft ก็ประกาศว่าต้นตอหรือสาเหตุที่ IT ล่มทั่วโลกนั้นได้ถูกซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยชี้แจงระบบเช็คอินของสนามบินต่างๆในประเทศไทยกลับมาใช้งานได้ตามปกติและไม่พบผู้โดยสารตกค้างแล้ววงเล็บแก้ปัญหาได้หมดภายใน1วันเผยสายการบินได้รับผลกระทบมากกว่า200เที่ยวบินแต่ทำการบินได้มีเที่ยวบางเที่ยวบินล่าช้า 1-3 ชั่วโมงที่ยกเลิกเที่ยวบินมีเพียง1เที่ยวบินเท่านั้นไปชมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเลยนะครับว่าความวุ่นวายของวันที่19กรกฎาคมมากมายเพียงใดขนาดไหนจะเห็นว่าแถวผู้คนเข้าแถวกันมากมายยาวเหยียดแบบนี้และมีป้ายชี้แจงตามเคาน์เตอร์ต่างๆว่า System Down Please wait a moment รอกันไปรอกันมาก็หลายชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นจอสีนี้กันเป็นแถวและเมื่อวานนี้วงเล็บวันที่19คงเป็นฝันร้ายของผู้คนจำนวนมากหลายคนทนไม่ไหวถึงก็ต้องขอหลับนอนในสนามบินกันเลยทีเดียวเป็นอีก1ปีของวันอาสาฬหบูชาที่วชิราลงกรณ์ให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก้อยสินีนาถวาดรูปภาพแล้วไปแจกในนามของตนเองดีไปอีกอย่างสมศักดิ์เตรียมตีรัตคุณโพสต์และปีนี้ดูภาพวาดที่บรรดาพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งสาสนิกชนทั้งหลายจะต้องกราบไหว้บูชาหน้าตาก็เป็นแบบนี้อะไรก็แปลกๆแบบนี้นะและอีกหนึ่งโพสต์เรื่องราวของราชวงศ์นั้นสมศักดิ์เตรียมธีรสกุลโพสต์ว่าทำไมจึงต้องห้ามไม่ให้กษัตริย์และราชวงศ์เพื่อใช้จ่ายตามอัธยาศัยการเลิกให้กษัตริย์และราชวงศ์รับเงินบริจาคเพื่อใช้จ่ายตามอัธยาศัยซึ่งเริ่มจริงจังในสมัยสฤทธิ์ก็เป็นเพราะเหตุผลอย่างที่เห็นกรณีปลาคางดำนั่นแหละพวกเจ้าสัวปี11เอาเงินไปให้กษัตริย์เพื่อใช้จ่ายตามใจชอบสมัยก่อนมีคำว่าโดยพระเสด็จพระราชกุศลสมัยนี้ไม่มีแล้วทั้งสองฝ่ายทั้งกษัตริย์และเจ้าสัวต่างก็แฮปปี้กระดีกระดาบรรดาเจ้าสัวก็ได้เส้นโดยไม่จำเป็นต้องระบุว่าธุรกิจของตนมีอะไรนักการเมืองและข้าราชการนั้นเมื่อกฎหมายเอาผิดห้ามรับสิ่งของหรือเงินจากคนอื่นมูลค่า 3,000 บาทขึ้นไปแต่กษัตริย์และราชวงศ์ไม่มีกฎหมายห้ามแบบนี้ซึ่งความจริงแล้วสมควรที่จะต้องมีเช่นเดียวกันนั่นก็เป็นโพสต์ของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลที่น่าคิดเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ในข่าวข่าวการเมืองลิลลี่ชัยรัตน์สกุลได้เขียนไว้น่าสนใจพี่อ่านข่าวมาก็เอามาแบ่งปัน 1. Microsoft แจ้งข่าวสไตรค์อัปเกรดระบบพาดทำให้ Windows ร่มทั่วโลกสนามบินป่วนทั่วโลกธนาคารและทุกอย่างที่ใช้ Windows ของแท้ 2. ตำรวจเชียงใหม่ทำ Call Center เองให้ลูกคุมระบบชวนเพื่อนมาทำงานห่าเหวมาก 3. คนเริ่มด่าสักคำก็ไม่ออกจากปากนายกเรื่องปลาหมอคางดำประมงจังหวัดสมุทรสาครปล่อยปลากระพง 30,000 ตัวขนาด4นิ้วเพื่อไล่กินลูกปลาหมอคางดำที่หลุดรอดจากการลงแขกจับพ่อแม่พันหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครไม่น่าจะช่วยได้ถ้าล้านตัวอาจจะพอช่วยได้ 4.ศาลสั่งแบงก์และบัตรเครดิตร่วมกันรับผิดชอบจ่ายครึ่งหนึ่งเมื่อลูกค้ากดลิงก์ให้โอนเงินถือว่ามีความประมาทร่วม 5. DSI รับผู้ต้องหา EA ทุจริตไซฟอนเงินเป็นคดีพิเศษแล้วพร้อมประสานปปง.อายัดทรัพย์สิน 6. บูลลี่ทั้งยิ้วทั้งลิเกวงเล็บชุดโอลิมปิกของประเทศเฮติและมองโกเลียแถมไปเหยียดประเทศอื่นเขาอีกอีเจริญเจริญจริงๆเจริญไหนไปตามข่าวกันดู 7. สีจิ้นผิงปรากฏตัวสยบข่าวหรือเป็นสโตกอาการสาหัสตกลงเป็นแค่ข่าวหรือฝ่ายค้านกล่าวหาว่าองค์กรการเลือกตั้งเวเนซุเอลาออกแบบเพื่อสร้างความสับสนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคุ้นๆไหมกับการเลือกตั้งสว 9. การประชุมของจีนเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าปัญหาเศรษฐกิจของจีนมีความซับซ้อนยากต่อการแก้ไขดัชนีหางเสงก็เลยลงมา 2% ทีเดียว 10. เทเลวิปอิสราเอลเจอโดนรุยเส้นในบริเวณที่โดนใกล้สถานทูตและกงสุลกบฏเฮติเคมว่าเป็นผลงานของพวกเขา 11.ศาลรัสเซียตัดสินลงโทษนักข่าวสหรัฐอีวานเกิร์ชโควิกมีความผิดข้อหาจารกรรมจำคุก16ปีวอชิงตันเจอร์นัลสตรีทด่าว่าทุเรศมาก 12. เหวียนจู่ฟงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถึงแก่อสัญกรรมในวัย80ปี 13. ตอนนี้ทวิตเตอร์เล่นงานนายกยิ่งลักษณ์หนักมากเรื่องการเซ็นให้กฟผ.ซื้อไฟจากเอกชนเกินความต้องการจนค่าไฟแพงเพราะเกินไปดูจากคนโพสต์ไม่ใช่พวกส้มเพราะด่าส้มหนักกว่าแปลกๆแล้วคาดว่ารวมไทยสร้างชาติน่าจะมาร่วมวงนี้และนี่ก็คือคุณลินลี่ชัยรัตกุลปร.อย่าลืมว่าอานนท์นำพาติดคุกมา10เดือนแล้วคนไทยลืมอะไรง่ายก็เป็นแบบนี้สว.พันใหม่เตรียมพร้อมส่งรายชื่อชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาสว.พันใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มสว.พันใหม่จะเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาหรือไม่ว่าแนวทางคือส่งแน่นอนแต่ยังอยู่ในกระบวนการพูดคุยว่าจะเสนอชื่อใครคงมีการนัดหมายก่อนวันที่23กรกฎาคมผู้สื่อข่าวถามว่าต้องไปเจรจากับสว.กลุ่มอื่นในการแบ่งโควต้ารองประธานวุฒิหรือไม่นายเทวฤทธิ์กล่าวว่าตนไม่ได้ไปพูดคุยแต่มีทีมงานไปพูดคุยเพื่อดูแนวทางว่าเขาคิดอย่างไรหากเราเสนอว่าควรมีพื้นที่ให้กับเสียงส่วนน้อยในการทำงานเมื่อถามถึงคุณสมบัติผู้เป็นประธานวุฒิควรเป็นอย่างไรเทวฤทธิ์มณีฉายกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือต้องรับฟังความคิดเห็นและให้โอกาสสมาชิกที่มีความหลากหลายทั้งจุดยืนและเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้สามารถแสดงออกตั้งยติหรืออภิปรายโดยไม่จำกัดสิทธิหรือลดทอนจนไม่สามารถทำงานได้ก็ถามว่าจะมีการต่อรองตำแหน่งประธานกรรมาธิการวุฒิสภาด้วยหรือไม่เทวฤทธิ์กล่าวว่าเราต้องการ
กรรมาธิการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนเช่นกรรมาธิการพัฒนาทางการเมืองกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเป็นคณะต้นๆที่เล็งเอาไว้ส่วนการพูดคุยตรงเป็นการขอพื้นที่ให้เสียงส่วนน้อยทำงานได้นี่ก็เป็นการขยับตัวในสว.พันใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับกรณีสว.ที่แอบอ้างใช้คุณวุฒิการศึกษารวมถึงตำแหน่งทางวิชาการทำให้บรรดาผู้ที่ลงคะแนนเชื่อหรือเลื่อมใสแล้วลงคะแนนเลือกนั้นประเด็นนี้จะมีจุดจบอย่างไรไปฟังความเห็นทางวิชาการทางด้านกฎหมายจากด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสว.ไม่ได้มีเรื่องคุณสมบัติการคุณวุฒิการศึกษานะครับไม่ได้กำหนดไว้ไม่กำหนดไม่ต้องจบปตรีต้องเป็นศาสตราจารย์นี่ไม่ต้องมีนะด็อกเตอร์ไม่ต้องมีก็ได้ศาสตราจารย์ก็ได้ที่จะต้องใส่ทีนี้ท่านสว.ท่านเนี้ยคุณหมอเนี่ยท่านก็อาจจะด้วยความที่ให้ดูเหมือนกับน่าเชื่อถือหรือว่าอะไรก็สุดแท้แต่ที่เชื่อว่าจะทำให้มีคนเลือกท่านมากขึ้นอ่ะครับมันก็ใส่เข้าไปไม่ใช่ปัญหาเรื่องขาดคุณสมบัติเพราะนี่ไม่ใช่คุณสมบัติใช่ต้องตั้งหลักเองก่อนถ้าหากว่าปริญญาตรีเงี้ยเป็นสอสอปริญญาตรีแล้วใบปริญญาเนี่ยมาอะไรที่มันไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่กพ.รับรองครับมีปัญหาแล้วใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่ไม่มีประเด็นเรื่องวุฒิการศึกษาแต่ประเด็นถ้าจะมีนะนะครับมันมีอยู่เรื่องเดียวนะครับรัฐธรรมนูญมีมาตราหนึ่งนะครับเป็นมาตราเดียวกันกับเรื่องของการสอยที่หลังนะของสว.คือตอนนี้กกต.เขาเลือกที่ใช้วิธีการสอยที่หลังประกาศก่อนก็ใช่ก็มีข้อครหาว่ามีการน่าจะมีการทำกฎหมายตั้งหลายเรื่องคำร้องก็มีเป็นร้อยแต่ท่านไม่สอยใครเลยสอยไปหนึ่งคนก็เป็นตัวสำรองใช่ไหมครับที่เหลือก็ประกาศหมดนี่แปลว่าเลือกที่จะประกาศก่อนสอยที่หลังการสอยที่หลังนี่คือส่งสารฎีกานะครับ อันนี้ก็เป็นกำหนดไว้ในพ.ร.ป.สว.มาตรา62แล้วก็อยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับมาตรา226 21แถวนี้นะครับครับทีนี้มาตราเดียวกันเนี้ยมันมี2เรื่องหนึ่งคือเรื่องสอยที่หลังนี่แหละจะเป็นสสหรือสวก็แล้วแต่ตัวหลักคือถ้าศาลฎีการับคำร้องนะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะอ๋อโอเครับปุ๊บหยุดเลยครับครับจนกว่าศาลจะยกคำร้องหรือพิพากษาว่าไม่ได้กระทำผิดกับอีกอันนึงถ้ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยเรื่องนี้มาตรฐานจริยธรรมนะครับกกต.โทษทีปปช.จะเป็นคนส่งมาไว้แล้วปปช.ทำไมส่งมาล่ะก็ต้องมีใครไปร้องมีคนไปร้องกับปปช.ครับปปช.ก็ดำเนินการตั้งเรื่องสอบขึ้นมาแล้วพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมขึ้นมาปปช.เขาส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาถ้าหากว่าในกรณีเนี้ยจะเป็นเรื่องขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องจริยธรรมซึ่งพ้นตำแหน่งได้ซึ่งโดนสอยได้เหมือนกันแต่ต้องมาทางปปช.ได้แล้วถ้าจะต้องมาทางปปช.คือผมหมายถึงว่ามันเป็นปัญหาจริยธรรมยังไงครับอันนี้มันอยู่ที่ข้อเท็จจริงนะครับเรื่องอยู่ที่คำร้องหมายถึงว่าถ้าหากว่าคุณสมบัติที่แม้จะไม่เกี่ยวกับการสมัครเนี่ยนะครับครับการโฆษณาแนะนำตัวเองอันนั้นไม่ตรงกับความจริงมันเป็นการฝ่าฝืนนะครับมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่นะครับอันเนี้ยมันเป็นเหตุได้นะครับที่จะมีผลนะครับแต่ว่าเรื่องนี้อย่างที่เรียนไปนะครับมันต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปที่ปปช.ครับขอโทษทีนี่ไงอยู่ใน
เรื่องปปช.นะครับมาตรา235ของปปช.ของกฎหมายปปช.รัฐธรรมนูญในหมวดปปช.โอเคนะครับในกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยครับนี่คือปปช.คือถ้าจะโดนสอยก็ต้องมาทางนี้แหละช่องนี้แหละคือถ้ามีใครไปร้องเนี่ยก็จะเรื่องก็จะไปได้จะจัดเรื่องขึ้นมาได้โอเคแต่ไม่ใช่เรื่องของกกต.แล้วกกต.ก็หมดหน้าที่แล้วครับรับรองไปแล้วครับเว้นแต่ว่ามันมีคำร้องเรื่องทุจริตผิดกฎหมายครับตามมาทีหลังอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าหากเป็นเรื่องของคุณวุฒิการศึกษาที่คนสงสัยว่าเป็นของจริงแท้แค่ไหนกับความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องกกต.แล้วเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีนิทรรศการเปิดตัวโดยเศรษฐาทวีสินได้ไปร่วมงานโครงการ Ignite Thailand ปั้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกเรื่องนี้เป็นวิสัยทัศน์ส่วนหนึ่งของ Ignite Thailandจาก Ignite Thailand สู่ Ignite Finance ประเทศไทยมุ่งเน้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์กลางของ8อุตสาหกรรมหลักของประเทศ Ignite Finance คืออะไรบ้าง Ignite Finance มีเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกงานนี้ได้มีการเปิดตัวโดยเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนายพิชัยจุลหวัชิระรองนายกและรัฐมนตรีครังคณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับส่งเสริมธุรกิจประกันภัยและผู้นำสถาบันการเงินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีครังได้กล่าวต้อนรับปรึงประวัติศาสตร์ของกระทรวงการคลังในการปรับตัวและบทบาทในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในห้วงเวลา149ปีที่ผ่านมาและเน้นย้ำความมุ่งมั่นของกระทรวงการคลังในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพเต็มไปด้วยนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีการเงินโลกเผ่าภูมิโรจนสกุลได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ภายใต้ Ignite Finance โดยการวางแผนและเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการปฏิรูปการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินสิทธิประโยชน์รูปแบบต่างๆและเสริมสร้างการระบบนิเวศทางการเงินที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสมและยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเงินของโลก Thailand Financial Center ที่จะเน้นการประกอบธุรกิจหลัก5ประเภทธุรกิจธนาคารธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจดิจิตอลและธุรกิจประกันภัยผ่าน3คีย์ที่สำคัญ3กุญแจ1กฎหมายที่พร้อมรับมืออนาคตเผ่าภูมิโรจนสกุลได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกร่างกฎหมายที่มีความยืดหยุ่นโปร่งใสเอื้อต่อการประกอบธุรกิจภายใต้โครงการ Ignite Thailand Ignite Financeภาครัฐจะช่วยผลักดันกฎหมายที่มีความยืดหยุ่นและสร้างกรอบการกำกับดูแลแบบเบ็ดเสร็จภายใต้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การขอใบอนุญาตจนถึงการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งทำให้เกิดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วตอบโจทย์ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อขยายขอบเขตบทบาทภาคการเงินของไทยในเวทีโลกสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ Ignite Finance จะสร้างให้ประเทศไทยเป็นตัวเลือกแรกๆที่สถาบันการเงิน
หรือผู้ให้บริการทางการเงินเลือกที่จะมาตั้งสาขาและประกอบธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่รวมถึงการจัดตั้งบริษัทและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการให้วีซ่าทำงานกับบุคลากรและวีซ่าที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวการจัดเก็บภาษีที่เทียบเท่ากับศูนย์การเงินอื่นๆโครงการเพิ่มแรงจูงใจเช่นเงินสนับสนุนระบบนิเวศแห่งอนาคตIgnit Finance จะพัฒนากรอบกฎหมายที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำธุรกิจทางการเงินเหมือนที่ประเทศไทยได้ออกกฎหมายว่าด้วยการประกอบสินทรัพย์ดิจิตอลรวมถึงการให้ความสำคัญโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเพื่อประกอบธุรกิจสนับสนุนธุรกิจและคุณภาพชีวิตของบุคลากรกระทรวงการคลังจะพลิกโฉมนโยบายระบบสถาบันการเงินโดยการริเริ่มระบบนโยบายสถาบันการเงินภายในประเทศที่สำคัญโดยจะออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อให้มีผู้ประกอบการธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาและการจัดตั้งสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติ National Credit Guarantee Agency นโยบายดังกล่าวจะมุ่งเน้นมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มการเข้าถึงทางการเงินของประชาชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเพื่อให้ระบบการเงินมีประสิทธิภาพมั่นคงตอบโจทย์ประชาชนในคำกล่าวปิดท้ายเศรษฐาทวีสินได้กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการพึ่งการผลิตไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมบริการที่มีมูลค่าสูงโดยการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางที่สำคัญทางการเงินการลงทุนและการธนาคารด้วยการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของประเทศไทยการพัฒนากฎหมายการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโครงการนี้จะดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงมายังประเทศไทยและทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกภายใต้โครงการ Ignite Finance รัฐบาลไม่เพียงแต่มุ่งหวังที่จะพัฒนาภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของประเทศแต่ยังมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคนโครงการ Ignite Finance ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นร่วมกันของภาครัฐและผู้นำในอุตสาหกรรมการเงินโครงการนี้มีความมุ่งหวังที่จะสร้างระบบนิเวศที่ผู้ประกอบการระดับโลกและวิสาหกิจเริ่มต้นและคนที่มีแนวความคิดมารวมตัวกันเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคตโดยยังคำนึงถึงเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศเพื่อนำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกเมื่อประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกประเทศพร้อมที่จะจุดประกายแห่งอนาคตแห่งความรุ่งเรืองนวัตกรรมการเป็นผู้นำทางการเงินด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วนเราจะสร้างศูนย์กลางทางการเงินที่ทัดเทียมกับที่อื่นๆของโลกแต่เมื่อเหลียวมองความเป็นจริงและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นและไปพบไปดูเปรียบเทียบกับประเทศที่เป็นศูนย์กลางการเงินอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์และดูไบจะเห็นความแตกต่างที่สำคัญดังต่อไปนี้ในระหว่างที่ประเทศไทยกำลังเตรียมการออกกฎหมายธุรกิจการเงินฉบับใหม่หวังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการเงินของประเทศรัฐบาลไทยประกาศวิสัยทัศน์ Ignite Finance โดยแถลงการว่าเตรียมการจัดเก็บภาษีที่เทียบเท่ากับศูนย์กลางการเงินอื่นๆของโลกเอาผมจะไปดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราทั่วไปประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ 20% ข
ขณะที่สิงคโปร์เก็บอยู่ที่ 17% และดูไบเก็บอยู่ที่ 9% ภาษีการเงินทั่วไปประเทศไทยเก็บอยู่ที่ 20% สิงคโปร์เก็บอยู่ที่ 13.5% ดูไบเก็บที่ 0% ภาษีตลาดทุนประการจัดการกองทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารหนี้ประเทศไทยเก็บอยู่ที่ 20% สิงคโปร์เก็บอยู่ที่ 10% ดูไบไม่มีการเก็บเป็น 0% และสินทรัพย์ดิจิตอลประเทศไทยเก็บอยู่ที่ 20% ในขณะที่สิงคโปร์เก็บอยู่ที่ 17% และดูไบเก็บอยู่ที่ 0% ส่วนกิจการนอกประเทศประเทศไทยเสียภาษีสิงคโปร์และดูไบไม่มีการเสียภาษีส่วนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นอัตราสูงสุดของไทยสูงสุด 35% สิงคโปร์ 24% ดูไบไม่มีการเก็บภาษีอัตราสูงสุดสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นนอนเรสซิเดนต์สูงสุด 35% สิงคโปร์เก็บ 15% ประเทศดูไบไม่มีการเสียภาษีภาษีหักนักที่จ่ายประเทศไทยเก็บอยู่ 10% สิงคโปร์ไม่มีการเก็บดูไบไม่มีการเก็บภาษีดอกเบี้ยประเทศไทยเก็บอยู่ 15% เท่ากับสิงคโปร์ส่วนดูไบไม่มีการเก็บเห็นแบบนี้จะบอกได้หรือยังครับว่าคำว่าศูนย์กลางการเงินโลกเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอย่างสิงคโปร์และดูไบห่างกันขนาดไหนนี่แหละครับข้อเท็จจริงและความเป็นจริงพิธาลิ้มเจริญรัตน์มองเป็นแง่บวกก้าวไกลมีโอกาสรอดสูงแต่เตรียมแผนรับทุกสถานการณ์ย้ำไม่มีผลระยะยาวได้เตรียมผู้นำรุ่นต่อไปมาตลอดรั่นถึงพวกผมยังไม่สมบูรณ์แบบแต่การมีพวกผมอยู่ในการเมืองไทยเป็นประโยชน์มากกว่าโทษ20กรกฎาคมที่จังหวัดเชียงใหม่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างว่าเข้าใจว่าทางหัวหน้าพรรคน่าจะเปลี่ยนการเปิดบ้านแล้วรอฟังข่าวดีด้วยกันขณะเดียวกันเราก็เตรียมรับมือทุกสถานการณ์อย่างที่ผมเคยพูดไปไม่ว่าผลจะออกมาทางไหนไม่มีผลกับเราระยะยาวเพราะการบริหารองค์กรของเราต้องเตรียมผู้นำรุ่นต่อไปมาตลอดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยุบกี่ครั้งผมยังคิดว่าพรรคก้าวไกลยังจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนยังจะทำงานได้อย่างแน่นอนและย้ำว่าไม่ยึดติดกับตัวบุคคลเตรียมความพร้อมไว้ในทุกกรณีแล้วเมื่อเจอสถานการณ์เช่นนี้เหมือนปีที่แล้วนั้นตนขอใช้คำตอบด้วยคำถามกับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหากระบวนการเวลามีส่วนที่ต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่และภาพใหญ่มีผลประโยชน์อะไรกับประเทศจากการที่คนมีสิทธิ์ออกไปเลือกตั้งจำนวนมากแล้วก็ต้องมีการยุบพรรคก็ต้องให้พี่น้องประชาชนเห็นภาพและบริบทว่าเราไม่ใช่พรรคการเมืองพรรคแรกและนี่ไม่ใช่พรรคแรกของเราใน5ปีใน2พรรค20ปี5พรรคนักการเมืองที่ต้องการเป็นสะพานเป็นทางสายกลางให้กับประเทศยังต้องการใช้สภาในการหาทางออกควรต้องมีอยู่ในการเมืองไทยหรือไม่ถึงพวกผมไม่สมบูรณ์แบบมีข้อบกพร่องที่ต้องเรียนรู้แต่ก็คิดว่าการมีพวกผมอยู่ในการเมืองไทยจะเป็นประโยชน์มากกว่าโทษส่วนความมั่นใจว่าพรรคจะไม่ถูกยุบของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อได้หัวหน้าพรรคนายพิธากล่าวว่าตนก็เชื่ออย่างนั้นมีตัวอย่างของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเมื่อกรรมการการเลือกตั้งทำงานไม่รอบคอบรัดกุมก็ต้องยกคำร้องถ้าดูความสม่ำเสมอตนก็คิดว่าเรามีโอกาสรอดสูงส่วนหากพรรครอดกกต.ควรมีส่วนรับผิดชอบอย่างไรบ้างพี่ทากล่าวว่าให้ถึงตอนนั้นก่อนแล้วค่อยไปว่ากันอีกทีนี่ก็เป็นท่าทีล่าสุดของพิธาลิ้มเจริญรัตน์เกี่ยวกับกรณีการที่จะมีการยุบพรรคหรือไม่นั้นกรณีเรื่องราวของการยุบพรรคก้าวไกลนั้นนฤทธิ์อรรถกิจแสวงสุขเขียน
การยุบพรรคก้าวไกลต้องทำควบคู่กับการทำลายความหวังของคน14ล้านที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้สิ้นหวังหมดหวังประเทศนี้เปลี่ยนไม่ได้ก้มหน้ารับชะตากรรมทำมาหากินไปด้วยเหตุนี้อำนาจอนุรักษ์นิยมกับพรรคเพื่อไทยแบกเพื่อไทยจึงมีเป้าหมายเดียวกันโดยไม่ต้องนัดหมายคือการมุ่งทำลายความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงทำให้คนสิ้นหวังยอมรับชะตากรรมประเทศนี้เปลี่ยนไม่ได้หรอกประชาธิปไตยแบบเรียวมันก็ได้แค่นี้แหละไอ้พวกก้าวไกลมันโกหกหลอกลวงของปลอมที่บอกว่าประชาชนสามารถเปลี่ยนประเทศได้นั่นมันใช้ IO โฆษณาเกินจริงแต่เนียนประหมอเกตประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องข้ามขั้วตระบัดตัดโดยอ้างปากท้องประชาชนสมยอมรับใช้อำนาจสมคบนักการเมืองสามาญแล้วบอกว่าทุกคนต้องยอมรับนักการเมืองจากการเลือกตั้งใครไม่ยอมรับเป็นสลิ่มหากินกับคนชั้นกลางในเมืองคันบอกว่าคนชั้นกลางอะไรเชียงใหม่ลำพูนลำปางชลบุรีระยองตราดชนะถล่มทลายก็บอกกูทนฟังไม่ได้นั่นแหละเป้าหมายของเพื่อไทยและแบกทำลายความหวังเพราะตราบใดที่มีความหวังคนจะเลือกก้าวไกลทำให้คนสิ้นหวังให้เห็นว่าไปถึงดวงดาวไม่ได้ยอมอยู่กับประชาธิปไตยอึ่งไข่โคนต้นมะพร้าวแล้วปากท้องจะดีขึ้นซึ่งก็ทำไม่ได้อีกนี่แหละครับเป้าหมายของอนุรักษ์นิยมกับอึ่งไข่นางแบกเพื่อไทยภัยสังคมทั้งหลายวันนี้พวกคุณกำลังทำลายความหวังของประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้อย่างแท้จริงจากโพสต์ดังกล่าวในประเด็นคล้ายกันปิยบุตรแสงกนกุลอาจารย์ป๊อกได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจ3นาทีครับลองไปฟังกันดูก่อนเนี่ยผมเพิ่งพักก้าวไกลในจังหวัดหนึ่งเนี่ยเขาก็ชอบเชิญผมไปบรรยายนะเป็นวิทยากรพิเศษในฐานะมีประสบการณ์ตั้งพักมาแล้วก็โดนยุบแล้วก็เคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยผมก็ไปบรรยายเขาเนี่ยผมก็พูดเรื่องประเด็นคล้ายๆกับที่คุณเศรษฐกิจพูดก็คือว่าพักอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยที่มันได้คะแนนนิยมสูงนะครับขึ้นอยู่ในกระแสตลอดเวลาเนี่ยมันมาจากความหวังนะคนเชื่อว่ายานพาหนะชื่อนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยจะเป็นยานพาหนะที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้นั่นก็หมายความว่าประชาชนเนี่ยผมใช้คำว่า politicize ตัวเอง politicize ตัวเองกันอย่างมหาศาลเลยซึ่งมันเป็นผลพลอยได้มาจากรัฐประหารต่อเรื่องยาว politicize ตัวเองทีเนี้ยฝั่งผู้มีอำนาจเนี่ยเขาจะ depoliticize พลเมืองให้กลับไปทำมาหากินใช้ชีวิตปกติผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำมาหากินนะแต่หมายว่าให้คุณเลิกคิดเรื่องส่วนรวมให้คุณคิดเรื่องส่วนตัวมากขึ้นในเวทีมีคนถามผม politicize แปลว่าอะไรยกตัวอย่างให้ง่ายๆให้ง่ายหน่อยผมบอกเอาง่ายๆ politicize คือณเมื่อไหร่ก็ตามคุณคิดถึงเรื่องคนอื่นคุณคิดถึงเรื่องสังคมคุณคิดถึงเรื่องส่วนรวมอย่างเนี้ยแต่ถ้าวันนึงคุณคิดวันนี้ฉันมีเงินเท่าไหร่วันนี้ฉันจะทำไงฉันจะซื้อบ้านได้เมื่อไหร่ฉันซื้อล้มไหร่เนี่ยค่อยๆ depoliticize ตัวเองนะพอ politicize ตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันมีอายาผ่านหน้านี้ออกมาพอดีก็เลยไปกันหมดผมลองจินตนาการดูเนี่ยถ้า70และ9ไกลยังไปไม่ถึงฝันนะ74เนี่ยคนมันจะลงละเขาก็จะเริ่ม9ไกลเวลาคนเขาเลือกเนี่ยเขาไม่ได้เลือกจากฉีดยุงลายถูกไหมเขาไม่ได้เลือกจากทำหมันหมาใช่ไหมเขาเลือกจากโอ้โหคุณแบบเขาไปเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ต่างๆนานาซึ่งถึงเวลาทำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่วันนี้เขาเชื่อว่าฝากความหวังไว้ที่คุณไปทำแต่ถ้าเมื่อไหร่คนบอกไอ้อย่างนี้มันไกลเกินจริงเป็นไปไม่ได้แล้วเราเลือกจากสสเขตที่ดูแลเราดีกว่าคนถ้าคนเริ่มคิดแบบนี้มากเท่าไหร่ก็ก้าวไกลก็คะแนนจะหายลงไปทันทีก็เหมือนอีกฝั่งหนึ่งที่เขาแบ่งๆกันเขาจะบอกว่าปลอมโกหกทำจริงไม่ได้นี่คือความพยายามdepoliticizeไปไม่ถึงดวงดาวไปได้แค่ยอมมะพร้าวนี่คือการdepoliticizeแบบหนึ่งคือพยายามทำให้คนไม่คิดอะไรแบบแกรนอะไม่คิดอะไรแบบเรื่องเชิงเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่แต่ให้คิดว่าชีวิตเราจะเอาตัวรอดแต่ละวันอย่างไรแน่นอนที่สุดปัญหาของพี่น้องประชาชนสำคัญมากก้าวไกลเขาต้องแก้แต่คุณต้องพยายามทำปัญหา
ผูกโยงให้เห็นว่าปัญหารายวันบันเทิงแบบที่พวกเราเจอเนี่ยมันโยงกับระบบทั้งระบบปัญหาน้ำไม่สะอาดปัญหาไฟไม่ไหลทางไม่ดีพวกนี้คุณโยงให้เข้ากับกระจายอำนาจปัญหาเรื่องที่ต้องสอสอต้องมาฉีดยุงลายทำหมันหมาเนี่ยก็โยงเข้ากับกระจายอำนาจได้ปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยก็โยงเข้ากับระบบภาษีได้ระบบกลุ่มทุนผูกขาดได้หรือแม้กระทั่งกองทัพเสนาพันธุ์อะไรแบบเนี้ยมันต้องอธิบายในเชิงแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทุกเรื่องถูกย่อยให้เป็นปัญหาเชิงจุลภาคเมื่อนั้นเนี่ยสสหน้าใหม่แบบก้าวไกลลงไปไม่ต้องมีใครเลือกเขาก็เลือกคนที่ดูแลเขาได้ดีที่สุดในวันที่7สิงหาคมที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยเวลา 15:00 นเนื่องจากเป็นวันพุธสสพรรคก้าวไกลจะติดตามฟังแถลงสดที่สภาหลังเสร็จงานที่สภาจะไปรวมตัวกันที่พรรคพี่น้องประชาชนที่อยากให้กำลังใจไปยังที่ทำการพรรคน่าจะสะดวกทางพรรคจะเตรียมสถานที่บริเวณลานจอดรถตรงข้ามพรรคไว้รองรับมีที่กันฝนจอมอนิเตอร์ให้ร่วมรับฟังและอาจจะมีการพูดจาปาสายกันสำหรับใครที่จะไปศาลรัฐธรรมนูญขอให้ไปที่พรรคดีกว่านั่นเป็นคำประกาศจากชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเอาไปฟังกันครับพี่ต๋อมวันที่7เนี่ยครับถ้ามีคนที่สนับสนุนและอยากจะไปร่วมหรือว่าสสในมอนิเตอร์กันที่ไหนจะมีการตั้งวอลลุ่มก็เนื่องจากวันเป็นวันพุธนะครับแล้วศาลนัดแถลงคำวินิจฉัยช่วงบ่ายสามใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของสสก็น่าจะเราก็น่าจะติดตามฟังการแถลงสดกันอยู่ที่สภานะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็น่าจะถ้าสภาเสร็จงานที่สภาเราน่าจะไปรวมตัวกันที่พักนะครับที่หัวหมากรามคำแหงนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะมาให้กำลังใจอยากจะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับก็ผมว่าที่พักน่าจะสะดวกกว่าเดี๋ยวเราจะเราจะเตรียมสถานที่ไว้ซึ่งเรามีลานตรงข้ามพักอยู่ที่น่าจะเตรียมสถานที่ไว้ได้นะครับโดยเฉพาะที่กันฝนเนาะแล้วก็อาจจะจออะไรที่จะได้ฟังด้วยกันทั้งเจ้าหน้าที่พักแล้วก็ถ้าสสมาแล้วก็คงได้พูดจาปราศรัยกันไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับก็เชิญนะครับก็ถ้าใครบางคนอาจจะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญผมว่าไปที่พักก็ได้ครับแต่ละรอบก็ไปศาลรัฐธรรมนูญกันใช่ใช่ก็ท่านก็จริงๆที่ศาลรัฐธรรมนูญก็น่าจะมีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเข้มงวดเนาะงั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีที่ให้นั่งให้ฟังแบบอำนวยความสะดวกเท่าไหร่ก็ถ้าพี่น้องประชาชนสะดวกก็ไปที่พักก็ได้เดี๋ยวจะเตรียมสถานที่รองรับไว้เพราะก็มีหลายท่านถามมาเยอะเหมือนกันว่าอยากจะมาให้กำลังใจอยู่ที่สภาด้วยอะไรแบบนี้ก็ผมว่าเดี๋ยวไปเจอตอนเย็นที่พักเลยนะครับขอบคุณครับจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้ครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเพราะแล้วเนี่ยการที่มันแค่ต่อไปในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคือ
ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงมันออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.